สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะที่เข้ามาชมนะคลิปนี้นะครับผมนะช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมกดติดตามช่องนะเพื่อรับชมคลิปที่ผมลงนะครับผมนะฮะก็จะเป็นอุปกรณ์ดักไก่นะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ดักไก่ใช้ดักไก่ป่าไก่เถื่อนนะครับผมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับมันจะมี2แบบนะคุณลูกค้าแบบเดียวนะแบบเดียวก็จะเป็นชุดด้านหน้านี้เลยนะครับแล้วก็แบบด้านหลังก็จะเป็นแบบผีเสื้อแบบบวงคู่นะครับผมนะครับก็ใช้ดักทางใช้ล้อมนะครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งนะแต่เดี๋ยวผมมาแจ้งเลยนะครับผมมันมีตัวใหม่ด้วยนะครับคุณลูกค้ามีตัวใหม่ก็จะเป็นชุดผีเสื้อนะครับผมไม่ใช่ผีเสื้อเป็นชุดลายพรานนะครับผมขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับผมแจ้งไปผิดนะก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับผมนะเป็นลายพรานนะครับตัวใหม่นะครับตัวใหม่นะคุณลูกค้าสวยๆนะมีตัวล็อกเอ็นเบอร์70ห่วงท้องเหลืองหลักก็จะเป็นหลักเหล็กแล้วก็หลักท้องเหลืองแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบไหนนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นชุด31บ่วงยาวประมาณ3เมตรกว่านิดนึงนะ3เมตรนิดๆ นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเดี่ยวนะบ่วงเดี่ยว31บ่วงนะครับคุณลูกค้าเดี่ยว31บ่วงนะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเรามาดูนะฮะเป็นบ่วงผีเสื้อนะบ่วงผีเสื้อของไก่นะครับนะบ่วงผีเสื้อของไก่ตัวนี้ในนะครับผมนะบ่วงผีเสื้อของไก่นะครับคุณลูกค้าชุด21หลัก42บ่วงนะชุด21หลัก42บ่วงมีตัวล็อกนะมีตัวล็อกเหมือนกันมีตัวล็อกทุกชุดเลยนะครับผมนะฮะมีตัวล็อกทุกชุดเลยนะชุดนี้ก็จะเป็นชุด21หลัก42บ่วงนะครับเป็นบ่วงคู่บ่วงคู่ส่วนใหญ่เขาใช้ดักนะใช้ดักใช้วงใช้ล้อมนะใช้ล้อมไก่ต่อนะครับผมส่วนใหญ่นะครับผมนะแล้วก็เป็นถ้าเป็นบ่วงเดี่ยวถ้าเป็นบ่วงเดี่ยวก็จะใช้ดักทางนะส่วนใหญ่นะครับผมที่จริงมันใช้ได้กันหมดเลยนะครับผมนะผมแจ้งไปว่าส่วนใหญ่นะครับผมตัวนี้ก็ใช้ล้อมได้เหมือนกันนะแต่ส่วนมากเขาใช้ดักทางนะฮะใช้ดักทางถ้าเป็นบ่วงผีเสื้อก็จะใช้ล้อมนะครับผมเพราะว่ามันมีหลักแค่หลักหนึ่งมันจะมี2บ่วงนะมันดูไม่เกะกะเวลาเราล้อมนะเวลาไก่จะเข้ามันไม่ค่อยเห็นหลักนะครับผมมันจะมีแต่บ่วงจะดูแค่บ่วงนะครับผมนะครับผมมันดูไม่เกะกะถ้าเป็นดักทางตัวนี้ได้เลยนะเป็นบ่วงเดี่ยวนะพูดถึงว่าถ้าใช้ล้อมได้ไหมใช้ได้นะใช้ได้ล้อมก็ได้นะครับผมนะใครชอบแบบไหนใครถนัดใช้ของแบบไหนระหว่างผีเสื้อกับเดี่ยวก็อันนั้นอยู่ที่ลูกค้าเลยนะครับชอบใช้ชอบถนัดปากแบบไหนนะใช้งานแบบผีเสื้อหรือว่าแบบยาแบบผีเสื้อหรือแบบเดี่ยวนะครับผมนั้นอยู่ที่ลูกค้าเลือกแล้วนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะใครที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมนะฮะเป็นเบอร์ติดต่อผมนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะสำหรับใครที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมคุณลูกค้าผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะครับสวัสดีครับ